ุกโคนฉันเกือบเลยฮะนึกว่าพิจิตรยังไม่ถึงจะต้องแบบอะไรนะเขาเรียกโอ้สถานีสะพานหินก่อนก็นั่งอ้าวตายแล้วรถไฟกำลังจะออกลงเกือบไม่ทันทุกคนเราก็มาเจอแผนที่นี่ครั้งแรกนะฮะทุกคนจ๋าเรากำลังจะไปโรงแรมอะไรหลวงนะฟ้าหลวงทุกคนแต่เมื่อกี้เรานั่งรถไฟฟ้าจากพิษณุรถไฟจากพิษณุโลกมาใช่ไหมฮะก็จะเป็นเนี่ยหาผ่านวังทรายพูนหรือเปล่าแล้วก็มาลงที่นี่นะฮะนี่อยู่อาเคียทุกคนผ่านท่าล่อบางกระทุ่มก่อนนะท่าล่อทุกคนแล้วก็พิจิตรถึงจะไปวังกดหัวดงใช่ไหมอ้าวแล้วสะพานหินออกสะพานหินอยู่ตรงนี้ทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราจะนิโพประทับช้างไปอีกทางนึงทุกคนภูประทับช้างจะอยู่ห่างไปคล้ายๆกับทำนองแบบบางมูลนาคใช่ไหมเรามาดูที่เที่ยววัดท่าหลวงทุกคนพระนั่งเก้าสร้างในสมัยพระนั่งเก้าวัดท่าหลวงวัดโพประทับช้างอันนี้ก็คุณหลวงสรศักดิ์หรือพระเจ้าเสือนะฮะสร้างในสมัยพระเจ้าเสือทุกคนวัดโพประทับช้างอุทยานเมืองเก่าพิจิตรบึงสีไฟอยู่ไหนอ๋อนี่บึงสีไฟโอเคนะอุทยานเมืองเก่าพิจิตรบึงสีไฟเป็นนี่ฮะอำเภอวชิรบารมีนี่ชื่อเพราะเนาะบางกระทุ่มเราผ่านมาแล้วไงบางกระทุ่มเราผ่านมาแล้วทุกคนนี่สถานีรถไฟครั้งแรกที่เรามาพิจิตรนี่คือพิจิตรเราถ่ายตารางไว้ก่อนทุกคนเวลากลับจะได้รู้เวลานะครับเที่ยวล่องนี้ก็คือล่องไหนอะล่องเชียงใหม่หรือล่องกรุงเทพอะทุกคนไม่ค่อยดูแล้วกันเนาะพิจิตรมีจังหวัดพิจิตรคำฝันจังหวัดพิจิตรคือถิ่นประสูติพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีใช่ไหมพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพลิดเพลินบึงสีไฟทุกคนดูบรรยากาศสินะฮะเพลิดเพลินบึงสีไฟศูนย์รวมใจหลวงพ่อเพชรรสเด็ดส้มท่าข่อยก็คือส้มโอทุกคนแล้วไงต่อข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวันทุกคนนะฮะทำไมเราจำได้อะทุกคนทำไมเรารู้ว่าคำขวัญประจำจังหวัดพิจิตรอันนี้ส้มท่าข่อยไหมเนี่ยส้มโอข้างระหว่างขาอยู่ทุกคนอ๋อดูบรรยากาศทุกคนจะไม่เหมือนกับสถานีรถไฟทั่วไปเนาะจะเหมือนกับคล้ายๆกับเป็นเมืองให้สะพานแขวนข้างหลังเป็นสะพานอะไรทุกคนเห็นพร้อมๆกันเลยนะเนี่ยเพิ่งมาครั้งแรกทุกคนดูมะขามสิที่นี่เขามีมะขามสามรสตังอยู่เหมือนกันนะฮะว้ายต้นดงจามจุรีทุกคนนะต้นกล้ามปูนี่ฮะพิจิตรต้นโพนึกถึงวัดโพประทับช้างเนาะไปเราเดินหาก่อนแล้วเราจะไปไหนเนี่ยว้ายเหมือนกับแบบเหมือนกับเป็นหมู่บ้านที่แบบว่าลงปั๊บถึงหมู่บ้านใดหนึ่งที่แบบไปไหนจะต้องถามว้ายไปดูสิทุกคนแล้วโรงแรมฟ้าหลวงไปทางไหนเนี่ยไปทางไหนจ้าวานบอกโรงแรมหรูหราเขาบอกไปทางบายพาสใช่ไหมดูสิน่ารักมากเลยทุกคนเมืองพิจิตรวันนี้เราจะเจอชาละวันหรือว่าไก่ทองดีฮะทุกคนว้ายรถน่ารักมากเลยรถน่ารักขุดหนุนคุณลุงเขาสักหน่อยไหมคุณลุงโรงแรมฝายหลวงไปทางไหนโรงแรมฟ้าหลวงอะฮะเหรอฮะฝั่งนู้นเหรอฮะไปทางไหนคุณลุงสี่กิโลเขาบอกไปข้ามแม่น้ำน่านไปทุกคนเขาบอกข้ามแม่น้ำน่านไปอุ้ยหอมจังเลยอ่ะมีต้นสตอด้วยเหรอนั้นต้นสตอหรือต้นสีตรังก็ไม่รู้อ๋อเขาเป็นทำอาหารขายอร่อยหอมอร่อยทุกคนไปข้ามแม่น้ำน่านก่อนทุกคนจ้าต้องชมบรรยากาศเมืองสิทุกคนมาทั้งทีอ่ะอ๋อนี่มีสะพานนี่ไงสะพานอยู่ตรงนี้ข้างหน้านี่เองนี่หาทุกคนสะพานสะพานนั่งรถไฟผ่านพิจิตรไม่เคยรู้เลยว่าบรรยากาศจะน่ารักแบบนี้อ่
ทุกคนข้ามแม่น้ำน่านแล้วนะฮะแม่น้ำน่านที่แม่น้ำเดียวกับสายเดียวกับที่แม่น้ำพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกที่เรามาไงฮะจำได้ไหมลงรถไฟพิษณุโลกก็เดินถึงเอกาทศรถ 2-300 เมตรก็จะเป็นแม่น้ำน่านนี่อ๋อรถไฟน่ารักมากเลยเนาะว้าชาลวันนี่ครับทุกคนโมแต่พูดเล่นนะฮะก็จะเห็นเมืองพิจิตรกำลังจะข้ามฟากแล้วนะครับนี่เรียกว่าสะพานอะไรจ๊ะเราจะลงสะพานแล้วทุกคนอ๋อเห็นเมืองไทยประกันชีวิตตรงนี้เลยทุกคนนึกถึงโรงแรมภูนสุขที่พิษณุโลกก็อยู่ตรงถนนมิตรภาพก็จะเป็นสำนักงานของเมืองไทยประกันชีวิตตรงนั้นเลยฮะหลังธนาคารหลังเมืองไทยก็จะเป็นที่ตั้งของบขส.1พิษณุโลกแล้วก็จะเป็นภูนสุขโฮเทลเลิศมากนี่เราถึงเมืองพิจิตรโดยสมบูรณ์แล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋านี่ครับสะพานที่เราเดินมานะข้ามมาเมืองฝั่งนี้เลยอ๋อรถไฟที่เราจอดกันนะฮะอ๋อนี่โรงแรมสะหลวงโรงแรมเก่าแก่แต่ตอนนี้อาจจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นธุรกิจอื่นๆใดๆจะไปทางไหนดีจ๊ะตรงไหนที่ถนนบุษบาทุกคนนะฮะไม่เป็นไรเราลองเดี๋ยวเอามือถืออีกเครื่องนึงมาจ้ะซ้ายมือไปออมสินนั่นนะเห็นออมสินเราจะไปทางไหนดีอ่ะอ๋อนี่มีมาแล้วเนาะนี่ฮะนะฮะเห็นไหมทุกคนเขาก็อยากเนี่ยฮะมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์เขาก็อยากได้เงินของเราไงเขาก็เลยบอกไปลุ้งไปรถแต่เราว่าอยากถ่ายเข้าใจไหมบรรยากาศจะว่าไงก็ช่างเราจะถ่ายรูปถ่ายเก็บบรรยากาศกันถูกปะเออจะมาหาว่างุ่นงี่งันไม่ได้นะฮะไม่ฮะทุกคนเมื่อกี้ก็มีคนแบบว่าเชียร์อยากให้ขึ้นรถไงอ้าวแล้วทำไมไม่เชียร์มีน้ำใจไปส่งฟรีล่ะเออไปส่งฟรีเราก็ไม่ไปเพราะเราจะต้องถ่ายรูปเก็บบรรยากาศเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยในเมืองพิษณุโลกเนี่ยเราก็จะไปถนนคนเดินก็มีคนอาสาไปส่งเขาบอกไกลนะตั้ง 2-3 กิโลเราก็ไม่ไปนะถูกไหมเราอยากเดินถ่ายเก็บบรรยากาศแต่เขาก็อยากไปส่งฟรีแต่อันนี้ที่นี่เขาจะเอาเงินเขาจะแบบบอกว่าเหมือนกับเราจะแบบอะไรอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับแบบรวยแล้วไม่ยอมใช้เงินแต่บางทีมันไม่เกี่ยวถูกไหมเราก็งกของเราไปแต่เราไม่ได้งกเพราะอะไรเราอยากเก็บบรรยากาศทุกคนใช่ไหมเงินเนี่ยมันไม่กี่สิบบาทหรอกทำไมต้องมาอยากได้ทำไมต้องมาแบบนู่นนี่นั่นเขาไปส่งฟรีเรายังไม่ไปเลยทุกคนมาอยากเก็บบรรยากาศฝากให้ชาวโลกเห็นแบบนี้เห็นไหมเนี่ยพิจิตรครั้งแรกเลยที่มานะทุกคนสวยมากว้ายสวยทุกคนเมื่อกี้ถ่ายไปมันกลับกล้องมาถ่ายหน้าตัวเองหรือเปล่าเขาไม่รู้บางทีก็ลืมดูทุกคนชอบไปกดปุ่มผิดแล้วก็เห็นหน้าตัวเองเพราะว่าไม่อยากออกสื่อไงฮะไม่อยากออกสื่อถูกไหมฮะเราถ่ายเก็บบรรยากาศสวยๆสวยจังเลยสวยมากเนี่ยจะเขียนตามปีเลย2493พระราชพิธีราชาภิเษกสมรสอะไรเงี้ย2494ก็ประสูตรนะฮะพระราชธิดาองค์แรกอะไรประมาณนี้ฮะก็จะไล่เป็นพ.ศ.2496ไปเรื่อยๆนะครับรถจังเลยทุกคนตรงไปจะเป็นวัดท่าหลวงทุกคนจ้ะหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรที่นี่ก็ศักดิ์สิทธิ์มากนี้จะมีปีบอก2521ในหลวงร.9พระวันปีหลวงพระเทพเสด็จพระราชทานธงลูกเสือชาวบ้านที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมทุกคนเราเดินตรงไปเนาะบึงสีไฟอ๋อถนนบึงสีไฟอยู่ทางนี้นี่ฮะหน้าออมสินเลยเป็นถนนบึงสีไฟวัดท่าหลวงตรงไปใช่ไหมฮะแล้วก็แม่น้ำน่านอยู่ตรงนี้ฮะป้านี่วัดอะไรซ้ายมือวัดอะไรครับอ๋อวัดท่าหลวงวิสาทุขอบคุณมากครับป้าหูวัดท่าหลวงจริงๆด้วยทุกคนนี่ฮะทุกคนวัดท่าหลวงพระอารามหลวงที่ประดิษฐานหลวงพ่อเพชรนะฮะทุกคนเราจะไปตรงไหนดีอ่ะ
นั่งพักก่อนใช่ไหมก่อนที่จะออกเขาทำเป็นรูปหนุมานส่องไฟเหรอจ๊ะใช่ไหมอันนี้คือไฟใช่ไหมริมนี้จะเป็นแม่น้ำน่านใช่ไหมฮะไปออกทางไหนเข้าทางไหนจ๊ะเขาปิดไหมอ่ะนี่ขออภัยด้วยนะฮะถ้าเกิดพาหลงพรุ่งนี้เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชินีด้วยใช่ไหมนะครับทุกคนมีหลวงพ่อเพชรเข้าทางนี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อเพชรทุกคนเมื่อกี้จอมืดไปหรือเปล่าครับเขาแข่งเรือกันตรงนี้เหรอครับทุกคนแนะนำอ๋อตรงนี้ที่แข่งเรือนี่นะฮะบทหลวงพ่อเพชรนี่จ้าทุกคนขันสาครหน้าตาแบบนี้เองนะครับแล้วก็คนโทน้ำศักดิ์สิทธิ์วัดท่าหลวงตรงนี้เป็นสนามแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานในหลวงนะครับตอนนี้ก็กำลังสร้างอบจ.สงพิจิตรนะฮะถิ่นประสูติพระเจ้าเสือนะฮะทุกคนจำทีละท่อนนะถิ่นกำเนิดพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีอ่ะสัก2วรรคแรกก่อนโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะต้องเดินไปอีกประมาณ1กิโลเพื่อจะไปเช็คอินที่โรงแรมฟ้าหลวงทุกคนโรงแรมหรูเลิศนะฮะเดี๋ยวจะต้องโพสต์คลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวฝนจะตกด้วยเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับที่โรงแรมฟ้าหลวงครับผม